รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตโมเบล่าอินสปายยูร์ไลฟ์สไตล์ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์เด็กหญิงหน่อยตบเท้าเชียร์หนุนนำทัพเพื่อไทยจับตำรวจจราจรกลางรีดเงินเด็กแว้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Roundup นะคะประจำวันอาทิตย์ที่18มีนาคม2561ค่ะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้จะมีอะไรนะคะข่าวไหนติดใน9อันดับข่าวของเรากันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสาระข่าวค่ะมาดูกันก่อนว่าในช่วงของ Weekly จี้จุดนะคะสัปดาห์นี้จะคุยกันที่ประเด็นอะไรคะอยากจะคุยถึงเรื่องพฤติกรรมการรับสื่อของคนไทยนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาสะท้อนกันใน Weekly จี้จุดในช่วงหน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวอันดับที่9ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นการจับตำรวจจราจรกลางค่ะที่มีการรีดไถเงินเด็กแว้นในจำนวน 10,000 บาทเลยและกับการไม่เอาผิดที่ป้ายพรบ.หมดอายุแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกปกติจะมีข่าวใช่ตำรวจไปจับผู้ร้ายอันนี้จับตำรวจค่ะอ๋อต่อไปเนี่ยมันจะมีการจับข้าราชการที่ประพฤติมิชอบด้วยคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคนที่ใจกล้านะสมัยก่อนนี้เขาไม่กล้าหรอกทีนี้ไอ้คดีนี่มันก็ติดคดีอะไรนะป้ายพรบ.หมดอายุแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอ๋อเหรอค่ะแล้วคดีนี้ไปเสียเงินที่โรงพักก็ไม่กี่ตังค์นะค่ะไม่น่าจะถึงหมื่นนะตอนแรกเขาบอกว่าเจรจากันมาจาก 20,000 ด้วยซ้ำนะฮะเหรอค่ะเอเจรจา 20,000 นี่ลดลงมาเหลือหมื่นนึงไม่ใช่มันแสดงว่ามีอะไรมากกว่านี้ป่ะมันมีความผิดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะหรือมันมีข้อหาอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าปกตินะการที่มีการอะไรอ่ะสมยอมการจ่ายเงินกันเนี่ยโดยไม่ผ่านกระบวนการปรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่ะเรียกเงินไม่เข้ารัฐเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าอ่ะจากกระเป๋าคนหนึ่งมาอีกกระเป๋าหนึ่งเนี่ยนะมันจะเป็นวิธีการมันก็คือว่าสมมุติว่าอัตราค่าปรับ 1,000 บาทค่ะนะก็จ่ายสัก300 400 500จ่ายข้างนอกต้องถูกกว่านะถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าอันนี้มันก็ไปสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับคน2คนนะเวลาเราโดนจับเนี่ยบางทีบอกให้เราไม่อยากเสียเต็มอ่ะแล้วเราไม่อยากจะต้องไปโรงพักโดนปรับเสียเวลาด้วยเราก็ซื้อความสะดวกค่ะจ่ายมันตรงนั้นเลยให้ความร่วมมือในการจ่ายสวยติดสินบนนะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะมันก็เคยชินระหว่างผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะนะทีนี้วันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปนะคุณรู้ไหมที่เข้าไปเรียกคนมาเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดเป่าไปแล้วเจอเนี่ยนะหลายพันเลยนะถ้าโทษยิ่งสูงเนี่ยนะค่าปรับข้างถนนยิ่งแพงนะอันนี้ก็ทำให้คืออันนี้มันจะอยู่ที่คนทำผิดนะค่ะถ้าสำนึกของคนไทยทำผิดถ้าเราทำผิดเรายืนขึ้นมารับนะเขาโทษปรับเนี่ยเขาจะปรับตั้งแต่เท่านี้ไม่เกินเท่านี้เขาก็สามารถลดหย่อนได้เราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดนะแล้วก็พฤติกรรมของเราะนะฮะแต่ในกรณีของเด็กคนเนี่ยผมชักสงสัยว่ามันทำผิดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่มันไม่ปรากฏมาในสำนวนะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องชมว่าเขาก็อาถรรพ์นะไปซ้อนแผนไปจับจนซ้อนแผนจับตำรวจอีกทีนึงค่ะมีหลักฐานมีอะไรนะใช้เงินนะแบงค์พันสิบใบนะเรียบร้อยค่ะพอรับเงินเท่านั้นแหละผิดเต็มประตูก็มันก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่าคนที่ไม่มีอำนาจคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสวยหรือการคอร์รัปชันได้เหมือนกันนะ
ก็ต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคมนะคะจากเรื่องราวของการจับตำรวจค่ะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่8ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นฝั่งฝ้าของทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะกรณีที่มีกลุ่มสนับสนุนเชียร์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะให้ขึ้นมานำทัพพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ดูเหมือนว่าภายในพรรคก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้างคุณหญิงสุดารัตน์หรือที่เขาเรียกกันฉายานิกเนี่ยมันหญิงหน่อยหญิงหน่อยเนี่ยก็เป็นนักการเมืองในระดับอาวุโสของพรรคเพื่อไทยเขานะแล้วในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ก็เหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ขี้เหร่กว่าใครในพรรคทีนี้คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยในพรรคเองเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเหมือนกับนักการเมืองทุกคนอยู่ในพรรคไหนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเขามีฐานสำคัญอยู่ในกรุงเทพเครือข่ายเขาทำงานมาเยอะมากแน่นหนาเลยนะคะในกรุงเทพนั้นดูเหมือนว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่มีฐานอะไรมากเท่าไหร่โดยเฉพาะในภาคอีสานแต่ความจริงงานที่คุณหญิงสุดารัตน์ทำเนี่ยวันนี้เนี่ยพรรคเขาประกาศออกมานะว่าคุณหญิงทำไอ้โน่นทำไอ้นี่บ้างนะคือทีมงานเขาเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีจุดอันหนึ่งนะมันมีนักคิดเยอะนะนักกฎหมายก็พอมีแต่ไม่มากเท่าไหร่แต่นักคิดเนี่ยเยอะเขาก็จะเลือกวิธีคิดของคนในพรรคที่จะเป็นอยู่รอบๆตัวเขาอะไรที่คิดว่าเฮ้ยอันนี้ดีก็คว้ามับเลยเอาเลยรวมทั้งเรื่อง30บาทด้วยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเกิดขึ้นในสมัยคุณหญิงอยู่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทีนี้คนที่เขาไม่ชอบมันก็มีในกรุงเทพก็มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบทำเดียวกันไม่ได้นะก็ออกมาอะไรอะแสดงบทบาทที่ว่าคล้ายๆไม่เห็นด้วยใช่ชัดเจนเลยนะคะถึงขั้นที่เรียกว่าคนในพรรคเองก็ต้องออกมาเบรกกันเหมือนกันจนดูเหมือนว่าเอ๊ะในพรรคมีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าจากความเห็นไม่ตรงกันทุกพรรคมีค่ะคือใครจะขึ้นมาเนี่ยก็บางคนก็ไม่อยากให้เขาขึ้นมาก็ต้องเป็นธรรมดานะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ว่าผมพูดโดยรวมๆก็คือว่าในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้เนี่ยสำหรับพรรคเพื่อไทยนะคุณหญิงก็ไม่ขี้เหร่กว่าคนอื่นนะแต่ว่าเขาจะได้ขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยพลังขนาดไหนอำนาจขนาดไหนคุณต้องตามดูไปก็แล้วกันแต่ในที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคของสังคมได้ไหมหรือเป็นพรรคของใครคนใดคนหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องดูตรงหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้นะค่ะเอาละค่ะก็ต้องรอดูสถานการณ์ภายในพักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Weekly จี้จุดนะคะเป็นพฤติกรรมการรับสื่อของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ